ในแมลงที่ตกเป็นเหยื่อของชาวบ้านนะฮะแมงสดิ้งสดิ้งแมงสดิ้งรู้จักไหมไม่รู้จักแมงสดิ้งนะนะครับดูนะเนี่ยก็คล้ายกับจิ้งหรีดแต่ว่าตัวเนี่ยมันจะเล็กกว่าแต่ก็เป็นอาหารชั้นดีของชาวบ้านนะครับไปที่จังหวัดตรังนะฮะนี่เขาเลี้ยงนะนี่ชาวสวนยางพารานะคือที่ผ่านมาฝนมันตกนะครับไปกรีดยางก็ลําบากหน่อยไม่ค่อยจะมีน้ํำยางออกเท่าไหร่ไอ้อย่างนี้ที่เขาคั่วขายไหมอ่าใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับนี่นะฮะ คุณพี่เพนสีนวกระนี่นะครับเป็นชาวบ้านตำบลโพรงจระเข้อยู่ที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมงสะดิ้งนะที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกไงในพื้นที่ภา,าคใต้ออกไปเกรีดยางก็ไม่ค่อยได้ก็เลยขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวรก็เลยหามุมหามองมองหารายได้พิเศษว่าจะมาทําอะไรบ้างอก็เลยเนี่ยมาจะเอเนี่ยฮะมาจระเอกันเลี้ยงสะดิ้งแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งก็เป็นแมงเมลิดชนิดหนึ่งนะคล้ายกับจิ้งรีดนะแต่ว่าตัวมันเล็กกว่า เลี้ยงมาตั right. 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 ้งแต่ปี50น่นป right. ีนี okay. way, ้ก yeah. ็67แล้วนะสิกว่าปีแล okay. yes. mm ้วนี่เลี้ยงขายได้นะเป็นเงินด้วยว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าการเลี้ยงแมงสดิกเนี่ยไม่ยุ่งยากนะพี่เพ็ญศรีบอกแบบแบบเนี้ยแค่นําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเตียวตัวเต็มวัยเนี่ยมาอยู่ในรลังเดียวกันและก็ใช้แผงไข่ไก่ที่เป็นแผงกระดาษมาวางเรียงซ้อนๆกันไปให้เป็นที่หลบและก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็นําขันน้ําใส่ขี้เท่าใส่แกลบผสมขุยมะพร้าวละเอียดก็ใส่น้ําลงไปหน่อยเพื่อให้มัี่ยวไไปางขครบ นะครับเมื่อเห็นเป็นเป็นไข่สีขาวเหมือนไข่หมดแล้วก็เริ่มขุนนะเออให้<ม>อาหารให้อาหารปลแรงสด,ดิ้งอาหารก็คือพวกใบพืชต่างๆหลากหลายชนิดใบนำสัมปะหลังใบมันสมปะหลังเนี่ยมาซอยมาหัน<ม>่นนะอันนี้อย่างอย่างอันนี้อย่างอย่างยงไม่ถึงกระทะเออี่เลี้ยงก่อนนะ<ม>อันนี้ถึงกระทะแล้วอา<ม>้าวพอเลี้ยงเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถึงกระทะแล้วนี่คั่วฮะน้ำมันแห้งๆหน่อยคั่วนะคั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันน้ำมันนี่แบบนี้ ใส่สมุนไพรเข้าไปไงทีนนเวเขียวๆนี่น่าจะใบเตยไหมน่าจะใบเตยหร,เหรืออาจจะเป็นสมุนไพรเนี่ยดับกลิ่นบ้างเ,เพิ่มกลิ่นบ้างครับคลุกกันไปนะคลุกเกลือเข้าไปคลุกพริกไทยเหยอะเข้าไปอยใช้ซีอิ๊วสักหน่อยไปก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็กินอร่อยว่าอย่างนั้นทีนี้ขายแมงสย้งเทวาเนี่ยก็แค่45วันก็จับขายได้แล้วครับก็เป็นอาหารเป็นเมนูสุดฮิตแบบหนึ่งถ้าจะคิดเป็นกิโลนะแพงกว่าเนื้อหมูด้วยกิโลนึงอ่สี่ร้อยบาทเนี่ยกิโลละสี่ร้อยบาท ถูกซะที่ไหนล่ะแบบเนี้ยนี่มาปรุงรสแบบนี้สีสันก็ก็น่ารับประทานใช่ไหมล่ะอือกินไปกินไปก็ดื่มน้ําเปล่าเข้าไปกลับแกลกกับน้าเปล่าคือคือปกติเดี๋ยวสิถ้าเกิดใส่ซอสไปผิวพูดหมดสมาธิเลยใส่ซอสฝาเขียวลงไปหน่อยหาอไปหน่อยใช่ไหมที่ร้านเขาคั่วขายแล้วเขาพ่นน่ะครับใช้ไอ้ซอสใส่ฟอกกี้อ่ะปี๊แปะแล้วพ่นฟืดฟืดฟืดไปเคยซื้อกินไหมล่ะก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะครับใช่ คือผมกินแบบนี้ผมจะแพ้อาหารประเภทสูงๆแบบนี้กินแล้วก็จะแพ้ใช่แล้วปกติจะกินพวกไหนอ่ะกินปลาแดกปลาล้าไปอะไมแพงเนี่ยคือชอบคือชอบของที่อยู่ในไหน้ไมงั้นใช่ไหมอ่าทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องทุเรียนวังโป่งหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นของดีของดังคุณผู้ชมคือดังขนาดไหนคือดังขนาดที่ว่าพ่อค้าทุเรียนจากจักจนทบุรีคือเขาต้องมาซื้อคคุณผู้ชมเออเอางนี้ก็แล้วกัน เนี่ยสุดยอดรสชาติทุเรียนวังโป่งของเพชรบูรณ์ครับภูมิใจจะนําเสนอแล้วครับจากสวนลุงยาวนะครับอยู่ที่บ้านซับเปิบที่อำเภอวังโป่งเพชรบูรณ์เคยไปไหมเพชรบูรณ์ไปเหรอแต่ว่าที่เคยเคยกินทุเรียนทุเรียนวังโป่งไหมเคยอยู่เคยอยู่รสชาติเป็นยังไงต่างจากทุเรียนทั่วไปมันก็คล้ายคล้ายทุเรียนเมืองจันนี่แหละ แล้วแต่มันคล้ายๆทุเรียนเมืองจันทร์แล้วพ่อค้าทุเรียนเมืองจันทร์คือเขาเอาที่นู่นทำไมอ่ะไม่มันก็แล้วแต่มันเขาก็เพริญจะเริ่มสุกนี่ไงเพชรบุรีเนี่ยคือเขาไปเหมายกสวนนะพี่บ้านตอนไปเล่นไปนะเมืองจันทร์มันหมดแล้วตอนนี้อ๋อไม่เหลือทุเรียนแล้วไม่มีไม่มีไม่มีนีเพ่อค้าก็เลยไปสอดแสวงหาว่าตรงไหนมีทุเรียนใช่ใช่เพรมันเป็นอย่างนั้นนะครับคุณทองเลื่อนครับเจ้าของสวนออกมาบอกเขาเป็นสมาชิกเป็นเกษตรกรปลูกเชิงเดี่ยวนะครับข้าวโพดก็ข้าวโพดนะต่อมาหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี้ย เจอปัญหาทุกปีแล้วเปลี่ยนแนวคิดใหม่หันมาปลูกผลไม้ยืนต้นบ้างอ่ะแปลง,แปลง,แ,ปลงแปลงทุเรียนมาเอาโอเคเอาหมอนทองมาลงร้อยสิบต้นเอาเงาะมาลงได้ผลดีครับ,ส,รบสุดท้ายอ้าวอย่างนั้นก็เดินสายนี้เลยคุณผู้ชมครับทุเรียนด้วยเงาะด้วยอ่ะได้เงินมาเลี้ยงชีพคุณผู้ชมก็กลายเป็นรายรับที่ไม่เคยทําได้จากข้าวโพดอ่ะนะเออไม่เคยทําได้จากข้าวโพดไม่เคยทําได้จากหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นอย่างนั้นครับ อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากดูด enfin ูพี่เขากินสิใช่นะครับนะฮะกินต้องตามด้วยมังคุดหน่อยครับนะฮะนี่จะดับร้อนดับร้อนดับร้อนหน่อยนะครรัับบด้อนครับ